โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองส่งตัวโมเดล Revit นะครับเข้าไปดูใน VR Mode นะครับซึ่ง VR เนี่ยก็คือ Virtual Reality เนาะนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่โปรแกรมที่ใช้เนี่ยผมใช้ของ ProspectVR เนาะนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูอย่างนี้ได้ครับเสมือนจริงเลยนะครับแต่ว่าของผมเป็น trial เนาะไม่รู้ว่าราคาจริงเนี่ยแพงไหมเพิ่งเจอเมื่อกี้นี่เองเว็บนะครับดูเป็น virtual reality เลยแล้วก็ถ้าเรามีพวก headset อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใส่ headset แล้วก็เล่นได้เนาะของผมก็ไม่มีก็ใช้เมาส์เล่นก็ได้นะครับมาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องไปโหลดโปรดักต์มาจากเว็บที่ชื่อว่า Iris VR ก่อนนะครับเซิร์ชว่า Iris VR อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องไปสมัครนะครับ Sign in เพื่อ start ใช้ตัว trial ของเขานะครับตอนนี้เขาสามารถส่งไฟล์นะครับมาจาก Revit มาจาก Navisworks SketchUp หรือว่าไฟล์ .fbx อะไรพวกนี้ได้นะครับมาทำเป็น Virtual Reality เนาะนะครับพอเราโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะปรากฏแอดอินตรงนี้ที่แท็บแอดอินเองนะครับเดี๋ยวผมลองไฟล์เต็กบ้างดีกว่าโอเคนะครับก็ผมก็จะสร้าง3 dview นะครับแล้วก็ duplicate ไปแล้วก็ตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น 3D สำหรับ export ไป VR นะครับโอเคจากนั้นเราก็เปิดปิดแคตตาล็อกที่เราไม่ต้องการได้นะครับเพราะว่าตอนเอ็กพอร์ตเนี่ยมันก็จะเอ็กพอร์ตไปทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็มาที่แท็บ Add in นะครับก็กด View in VR แล้วเราก็เลือก View นะครับแล้วก็กด Select เขาก็จะทำการเอ็กพอร์ตให้นะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเนาะขึ้นอยู่กับขนาดของโปรเจกต์ด้วยมาแล้วเห็นไหมครับมาละตัวนี้ RAC นะครับแล้วก็ปิดตัวที่ผมเคยดูเนี่ยปิดไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็ IAC คือ Revit Architect เนาะกด View in VR ได้ถ้ามี headset จะน่าจะสนุกกว่านี้นะครับไว้เดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวไปซื้อ headset เขาก็จะบอกเหมือนเล่นเกมเลยนะครับกด W ไปหน้านะครับกด up down ได้ทำไมไม่ได้วะ W ไปหน้า double click ก็คือ warp นะClick and drag ก็คือ look around ครับก็คือคลิกซ้ายค้างแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยคือ look around นะครับไปดิเอ้ยทำไมไม่ขึ้นไปขึ้นไปก็สนุกดีนะครับสนุกดี up นะขึ้นบันไดนะมองไปรอบๆนะถ้ามี VR headset ก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะปวดหัวมากกว่านี้อีก นี่ประมาณนี้นะครับก็ของผมยังเป็น trial 14 วันเนาะนะครับใครเอาไปดูห้องน้ำเอามาทำอะไรได้บ้างเนี่ย previous material ghost walk outline กดไม่ได้สักอันโอ้ออกมันต้องกดที่คีย์บอร์ด ghost เป็นผีซะงั้นเฮ้ยลอยเป็นผีเดินเหมือนเล่นเกมเลยเดินอยู่ชุดทะลุนะเป็น ghost walk ghost mode นะคือเดินทะลุไปในรถเอาจี้โกสออกเดินโอเคไอเนี่ยกด M material อ๋อเปิดปิด material O outline outline ออกสโกเมาส์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันคลิกเทเลพอร์ตนี่ลองแหละมาดื่มไวน์กันนะฮะนี่เดินลูกเดินเจ๋งไหมฮะติดอบไก่ย่างกินกันอบเสร็จก็ต้องมาล้างจานเจ๋งดีล้างจานโอ้ไม่มีอะไรกินวะไม่เห็นมีอะไรกินเลยอันนี้อะไรไม่รู้ใจกันมีอะไรอีกมีเซตติ้งนะครับมีเซตติ้งอันนี้อะไรอันนี้ปรับแสงอาทิตย์อ๋อ
เอาแสงอาทิตย์ได้ตอนกลางคืนแล้วถ้าเปิดไฟในบ้านได้ไหมเนี่ยมืดจังเลย Shadow on off นี่อะไรไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้อะไร Display setting material on off outline and glass อ๋อเปิดปิดเลเยอร์ได้เปิดปิดเลเยอร์ได้ viewpointโอ้อันนี้เจ๋งอันนี้น่าจะมาจากเรวิตวิวพอยต์เจ๋งอันนี้อะไรอันนี้ก็คือเซฟวิวเหรอไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สนุกดีเห็นบ้านสมจริงเลยทีเดียวเชียวยังก็อยู่ในสถานที่จริงนะครับโอเคก็เพื่อนๆลองไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหมด14วันแล้วเนี่ยมันจะแพงแค่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลต่อนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการส่ง Revit ไป VR เนาะก็จบเท่านี้จริงๆมันซัพพอร์ตทั้ง Navis Work SketchUp อะไรพวกนี้นะครับโอเคลองไปเข้าเว็บของเขาดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ